แท็กเมนไม่มาลุ้นผลมีทายาทอีกคนเรสอยากได้น้องพีคเจอหมอคนนี้จะช็อกเลยนะเรสซิ่งอยากได้น้องแพทณปภาประจำเดือนไม่มาลุ้นผลตรวจมีทายาทอีกคนพีคไปอีกเจอหมอเคยเล่นหนังด้วยกันเมื่อ15ปีเกาะติดข่าวกดติดตามข่าวสดเพิ่มเพื่อนแพทณปภาเผยคลิปเมื่อแพทอยากมีลูกอีกคนทางช่อง YouTube ปาดนาปาป้าพร้อมทั้งชวนแฟนๆไปลุ้นเมื่อเฮียเรซซิ่งอยู่ดีๆบอกแม่ว่าอยากได้น้องแถมไปกอดกระจกมองเด็กน้อยน่าอยากได้น้องจริงๆแหละโดยแม่แพทเลยไปโรงพยาบาลเพราะปีหน้าเจ้าตัวจะอายุ36ไม่รู้จะมีได้หรือเปล่าและได้พูดคุยกับใครสักคนเขาบอกเขาอยากมีลูกเลยมาตรวจสอบความพร้อมหรือจริงๆฉันอาจจะมีอยู่แล้วหรือเปล่าถามว่าประจำเดือนขาดเหรอแพทตอบว่าใช่พร้อมให้มาลุ้นไปพร้อมๆกันลั่นจะช็อกเลยนะโดยแพทเข้ารับการตรวจร่างกายทั้งหมดที่โรงพยาบาลพร้อมทั้งบอกว่าถ้าหมอแนะนำให้มีลูกในปีนั้นเลยคงต้องคุยว่าเราต้องมีกันแล้วเจ้าตัวยังเอากระสาวท้องล่างท้องบนชวนลุ้นมาดูว่ามีน้องหรือเปล่าผลตรวจฮอร์โมนดีแพทย์ถามหมอว่าตั้งใจมีลูกอีกคนตอนอายุ39เพื่อคลอดตอน40แพลนจริงๆเพิ่งคิดได้เมื่อ3วันที่แล้วแพทอยากคลอดน้องปีมะเมียปีม้าหมอแนะนำเก็บไข่เลยแถมแพทยังเผยเรื่องสุดพีคคุณหมอที่ตรวจเคยเล่นหนังด้วยกันกับแพทเมื่อ15ปีรับน้องสยองขวัญฉากตายในตู้โทรศัพท์ไทยตอนนี้พี่ขึ้นมาเป็นหมอให้กับน้องแล้วเอาอัลตราซาวด์ท้องส่วนล่างที่แพลนจะมีน้องคุณหมออีกท่านเผยผลตรวจช่องท้องดีมดลูกดีรังไข่ดีพร้อมในการตั้งครรภ์ในครั้งถัดไปแพทย์ถึงกับประกาศคลิปนี้ยอดวิวถึง5ล้านท้องเลยจะไปคุยกับคนที่เราไปยื่นเอกสารขอปกป้องหลานพ่อแม่มิกกี้สามีเจนี่ขอพบหน้าผู้ต้องหาลั่นไม่ยอมความปีใหม่ต้องมาอยู่ในห้องขังเงินไม่ช่วยอะไรขอปกป้องหลานพ่อแม่มิกกี้สามีเจนี่ขอพบหน้าผู้ต้องหาลั่นไม่ขอยอมความอยากให้เป็นบทเรียนทุกคนจากกรณีเพจ Facebook สเพหิระออาบาวไอแบ้และอีปลวกนำภาพครอบครัวของเจนี่นางเอกตัวแม่ไปตัดต่อและโพสต์ก่อนที่จะที่มีคนเข้ามาบูลลี่ลูกสาวน้องโนล่าวัย2ขวบซึ่งเมื่อวันที่26ธันวาคม64ฝ่ายสืบสวนสน.วังทองหลางได้ติดตามจับกุมนางสาวอรทัยซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาได้ที่จังหวัดยโสธรเมื่อเวลา8นาฬิกาวันที่27ธันวาคม64ที่สน.วังทองหลางด็อกเตอร์สิริพรและนายสุภรัตน์อัญพาสโค้ชรักบี้ทีมชาติไทยพ่อแม่สามีเจนี่อัญพาสณป้อมเพชรดาราสาวชื่อดังจะเดินทางไปพบพนักงานสอบสวนและยืนยันเอาผิดผู้ต้องหาคดีร่วมกันหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาจากการบูลลี่น้องโนล่าลูกสาวในเพจสเพเฮระออาบาวไอแบ้และอีปลวกด็อกเตอร์สิริพรกล่าวว่าสืบเนื่องจากปีที่แล้วมีผู้ส่งเนื้อหาในเพจมาให้ซึ่งพยายามที่จะไม่ให้ลูกเห็นกระทั่งมีการนำภาพหลานสาวมาโพสต์ในเพจและมีการใช้คำพูดที่รุนแรงมากรวมถึงมีผลกระทบต่อหน้าที่การงานทำให้ครอบครัวมีอาการเครียดตนก็มีอาการนอนไม่หลับจึงตัดสินใจแจ้งความที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีบก.ป.อ.ท.เมื่อวันที่22ธันวาคม63และกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีบช.ส.อ.ท.ในข้อหาหมิ่นประมาทซึ่งเป็นการกระทำผิดต่างกรรมต่างวาระจนทราบตัวผู้กระทำผิดหลายรายส่วนใหญ่แล้วผู้กระทำเป็นผู้หญิงและบางรายมีลูกอีกด้วยที่ผ่านมามีการออกหมายเรียกมาแล้วประมาณ 5-6 ราย
ซึ่งจากการพูดคุยนั้นเหตุผลที่กระทําดังกล่าวเป็นเพราะว่าเห็นเพื่อนทําจึงทําด้วยซึ่งตนไม่เข้าใจถึงเหตุผลเนื่องจากตนไม่รู้จักกับผู้กระทําแต่อย่างใดส่วนผู้ต้องหารายนี้เป็นรายแรกที่มีการออกหมายจับเนื่องจากไม่มีการเดินทางมาตามหมายเรียกส่วนทางผู้ดูแลเพจดังกล่าวทางปอท.สันนิษฐานว่าอาจอาศัยอยู่ที่ต่างประเทศนอกจากนี้ที่ผ่านมามีคนติดต่อมาขอโทษตนโดยไม่เปิดเผยตัวตนซึ่งไม่ทราบว่าเป็นเจ้าของเพจหรือไม่แต่ตนยืนยันว่าคำขอโทษนั้นไม่เพียงพอต่อมาผู้สื่อข่าวรายงานว่าทั้งสองคนได้พยายามติดต่อขอเข้าพบผู้ต้องหาที่อยู่ภายในห้องขังซึ่งภายหลังจากที่ทั้งคู่ได้เข้าไปพูดคุยได้ออกมาเปิดเผยว่าเมื่อเจอหน้ากันผู้ต้องหาได้ยกมือไหว้และขอโทษและบอกว่าไม่ใช่เจ้าของเพจเป็นเพียงลูกเพจที่เข้าไปคอมเมนต์จึงได้ถามว่าทำไปทำไมผู้ต้องหาตอบว่าเห็นเพื่อนด่าเลยต้องด่าด้วยซึ่งคำตอบดังกล่าวมันง่ายไปไม่สามารถเยียวยาจิตใจอะไรได้เลยไม่คุ้มเลยที่จะทำอย่างนี้เพราะอายุความของคดีนี้มีถึง10ปีเทศกาลปีใหม่แทนที่จะได้อยู่กับครอบครัวที่บ้านแต่ต้องมาอยู่ในห้องขังซ้ำยังไม่รู้ว่าได้ประกันตัวหรือไม่วันนี้ถือว่าได้มาทำหน้าที่พ่อแม่และปู่ย่าปกป้องครอบครัวของลูกซึ่งก่อนหน้านี้มีหลายคนที่เข้ามาติดต่อไกล่เกลี่ยหลายรายซึ่งคนที่เข้าพูดคุยจะไม่ออกหมายจับแต่คนที่ไม่เข้ามาก็ให้ว่าไปตามกฎหมายเราไม่ได้ต้องการเงินทองอะไรหรืออะไรทั้งนั้นตัวของมิกกี้และเจนี่เองก็เป็นห่วงไม่อยากให้แม่ต้องเหนื่อยแต่สำหรับตนแล้วตนอยากออกมาปกป้องครอบครัวของลูกชายออกมาปกป้องหลานสาวของตัวเองและอยากจะให้เรื่องนี้เป็นบทเรียนให้กับทุกคนThank you.